เป็นนี่ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยพับดีกาพอดแคสต์นะคะดิฉันนภาสร์มสมศิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะเรายังอยู่ในโครงการเป็นนี้ต้องมีวันจบนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษอีกท่านหนึ่ง <S <S เป็นแขกพิเศษเรียกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเองเนี่ยได้รับการฝึกอ,อบรมกับโครงการ ฟินเทรนเนอร์ของธนาคารไ,ไทยเพื่อจะไปดูแลคนอื่นๆที่เป็นไกด์ไลน์เขาหรือเป็นโคชชิ่งคนอื่นๆที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหนี้หรือการขาดวินัยทางการเงินเพื่อจะทําให้ตัวเองนะ่ยหลุดพ้นจากภาวะของการเป็นหนี้สิ่งที่ขอเรียกว่าคุณเปิ้ลเลยนะคะสิ่งที่คุณเปิ้ลจะนํามาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้เนะะี่ยค่ะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให คนหลายๆคนที่อยากจะรู้ทางออกรู้ว่าเราจะต้องมีวิธีการเก็บเงินเก็บซุ้งตา่างยังไงหรือว่าจะทําให้ตัวเองมีวินัยทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณเปิ้ลเลยค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลคะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเปิ้ลคะอยากให้คุณเปิ้ลเล่าเลยว่าอยู่อยู่อย่างไรนะคะคุณเปิ้ลเป็นลูกหนี้แต่อยู่อยู่แล้วพลิกตัวจากลูกหนี้ให้กลายเป็นฟินเทนเนอร์ค่ะค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยเลยค่ะที่จัด กิจกรรมอบรมเรื่องการาวางแผนทางการ,การเงินนะคะ <c oughs> นั p เปิ้ลก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรมในฐานะ HR นะคะ <c oughs> 2>, 2วันเต็มๆก็คือเราได้ทําทํากิจกรรมะคะ่ะตั้งแต่แรกเลยเรื่องผลตรวจสุขภาพทางการเงินกิจกรรมเงินหายไปไหนแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายใช่ <c oughs> คือหลายๆเรื่องอะ่ะเอาจริงเกิดมาะคะ่ะไม่เคยได้ยินด้วย ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าโอ้โหมันมีประโยชน์มากเนี้ยค่ะเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผลตรวจสุขภาพการเงินเลยค่ะทาออกมาแล้วอะ่ะเปิ้นได้คะแนนแบบคือเรื่องการเงินแย่มากคือ,อ,อคะแนนได้ออยังไงใช่ใช่แล้วคือเป็นนี่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ คือมันหนักมากอะค่ะเลยเราเราก็มานั่งมองนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยๆค,ค,คือตั้งใจฟังมากอะค่ะตั้งตั้งใจเรียนเลยแหละสองวันนั้นแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเงินหายไปไหนก็อันเนี้ยก็ช่วยได้เราต้องมานั่งสํารวจตัวเองอะค่ะคือไม่มีใครรู้รู้ตัวดีเท่ากับตัวเราเองเนาะว่าเราใช้เงินยังไงอ,อย่างเงี้ยค่ะของเปิ้ลเนี่ยสมุดไปกับค่าแบบค่ากาแฟค่าอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายที่ไม่<ข>จาเจป็นจิปาถาว่ายังไ ใช่ค่ะก็มานั่งดูว่ามันเป็นอะไรแล้วเราค่อยๆตัดออกค่ะค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเป็นหนี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้<ม>บัตรเครดิตค่ะอ๋อเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ทํายังไงก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเป็นหนี้นี่หมายถึงว่าสามยังไม่สามารถที่จะจ่ายชําระหนี้ได้ตามปกติคือยังไม่ยังไม่ได้เป็น NPL หรือเป็น NPL แล้วค่ะ ยังไม่ได้เป็น NPL ค่ะแต่ว่าจ่ายได้แค่ขั้นต่ำอะค่ะเง<อ>ินเดือนออกก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำคือแบบ<อ>ไม่ม,มีจ่ายเต็มนี่คือไม่มีทางเลยอแล้วก็มีผ่อนรถตอนนั้นนะคะ<อ>ผ่อนรถซื้อรถใต้แดงยอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งเราไม่รู้ว่าอเออว่ามันเกินเงินเดือนเราแล้วลที่จะผ่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบใช้เราก็ยัง เลยเบื่อยไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยค่ะพอมาเรียนทางเนี้ยตอนที่ทําผลตัวสุขภาพทางการเงินนะคะมันแตะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเงี้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตได้มันคือมันเกินแล้วละเขาก็ในนั้นน่ะมีคําแนะนําบอกว่าต้องอาขายสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เพื่อปิดหนี้เพระเพ่อ <laughs> ขายรถใช่ก็คิดอยู่อะค่ะว่าเฮ้ยมันมันจาเป็นแค่ไหนหถ้าเราสามารถใช้วิธีเดินทางมาทํางานอย่างอื่นได้ แล้วทําให้เรามีเงินมากขึ้นม,ม,มีนี้น้อยลงเราก็ควรทําก็คือตัดสินใจขายรถนะคะแล้วมันก็นนดีขึ้นคะ่ะถามคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนี่ไม่ทราบว่าอยู่ในเจนไหนคะเจนเเรชั like ่นแบบไหนคะเอ็ป่ะเจโอโหเจนเอ็อ๋อก็คือเข้ามาเริ่มกันทํางานใหม่ๆแล้วเราก็ ชอบนู่นชอบนี่อยากมีนู่นมีนี่ว่าอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะือประมาณนั้นเลยเห็นคนอื่นมีก็อยากมีหรือว่ามันเราคิดว่ามันมีเพื่อเป็นการสร้างวิทยาวิทยาฐานะประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เที่ยวด้วยเที่ยวต่างประเทศต้องก่อนศูนย์เปอร์เซนต์กี่เดือนละอะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตมีเยอะหลายใบด้วยอันนี้เล่นครบเลยเนาะเป็นทุกสิ่งอย่างที่อยากได้เลย ใช่ก <laughs> ็ม<อ>าโน้นกันเดือนอได่ค่ะก็คิดว่าพอสิ้นเดือนก็มีเงินที่จะมาจ่ายคิดคิดอยู่แค่นั้นค่ะ,คะแต่สิ่งที่อยากได้เนี่ก็คือมีรถก่อนบ้านไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ <c oughs> คิดว่ายัางไงเราต้องมีรถแล้วก็ต้องต้องดื่มกาแฟหรูๆว่าอย่างนั้น <laughs> ประมาณนั้นโอ,โอ้ไม่หรูก็ได้แต่ว่าติดวันนึงก็แบบสองแก้วเลยค่ะแล้วในส่วนที่เราเข้ามารับการอบรมเนี่ยค่ะเป็นเป็นใครเชิญเข้ามาค่ะ อ่าจริงๆเจ้านายค่ะเจ้านายบอกว่าเนี่ยมีเปิดอบรมอันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าด้วยกันแต่ว่าเจ้านายติดทุละพอดีแล้วก็เลยเข้าคนเดียวค่ะค่ะก็เลยนนถือว่าเป็นโชคดีของคุณเปิ้ลเลยใช่ค่ะตัวเองแก้หนี้ได้สําเร็จมีเงินเพิ่มขึ้นใช้เงินเป็นค่ะใช่รู้วิธีหางเงินห,หลายเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะง้นเล่าหลังการที่เขาสอนเราได้ไหมคะ หลักการใช่ไหมคะหาสิ่งที่เขาสอนเราเนี่ยคะ่ะภายในการอบรมสองวันที่ผ่านที่ได้รับการอบรมเนี่ยคราสอนอะไรเราบ้างถึงทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยม,มันต้องทําแบบนี้แบบนี้นะมันถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงของการเป็นหนี้อเริ่มจากเอ่อเราต้องทํารายรับรายจ่ายก่อนนะคะรายรับรายจ่ายของตัวเองแล้วก็คือพยายามทําทำให้ได้ทุกเดือนอะทำเป็นประจำใช่เพราะว่าไม่งั้นอะเราจะไม่รู้เลยบางทีค่าใช้จ่ายแบบอา้าว อันนี้ฉันต้องจ่ายด้วยเหรออันนี้เอาไปรวมกับน,นี้บางทีเหมือนหลอกตัวเองไม่เอามาคิดไม่เอามาคิดรวมว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรองก็มี hmm. ใช่ค่ะแล้วก็พอเงินเดือนออกอ่ะมนุษย์เงินเดือนนะ <Huh. S 2> แนะนําให้เก็บก่อนใช่เพราะปกติเราจะปิดนี้ก่อนเราจะใช้ <Huh. S 2> นี่ก่อนอ่ะนั่นนุ่นนี่ใช้แล้วค่อยเก็บไม่ใช่ต้องเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ <Huh. S 2> ค่ะวันนี้เก็บต้องเก็บกี่อนแล้วกะแล้ว,แล,วแล้วแต่เราสะดวกค่ะจริงๆแล้วคือตอนที่สอนเนี่ย เก็บอยู่ประมาณยี่สิบท่านจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้ยี่สิบหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเก็บน้อยเราก็เก็บน้อยของเราตามแบบอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเหมือนใครไม่ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ขอให้เก็บท่านคิดว่ามันดีใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือได้รับเงินเดือนมาปุ๊บเราต้องการส่วนหนึ่งไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนกระปุกส่วนตัวของเราเลยนะคะว่าตรงนี<ช>้ห้ามใช้ห้ามมาออกไปใช้ว่าอย่างนั้น ใช่ค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นในระหว่างวานันระหว่างอาทิตย์เราก็จะต้องทําสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ระวางคนอาจจะขี้เกียจไม่ต้องทําทุกวันก็ได้อ,อ่ะอันลีครา้งหรือเดือนรั้าเอาตามสะดวกแต่แนะนําให้ทำค่ะคือแล,แล้วจะเห็นเลยว่าทำในเอ็กเซลก็ไดเ้เอาที่สะดวกเราที่สุดเนาะแล้วก็สมัยนี้ก็มีแอปพลิเคชันที่แบบเออง่ายแค่พิมพ์เข้าไปแค่กดปุ่มอะไรเงี้ยคือมันก็คํานวณรายรับรายใจ่ายให้เราแล้วค่ะ คุณเปิ้ลทาแบบนี้แบบที่เขาสอนเนี่ยที่เดือนค่ะคุณเปิ้ลถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ทางของเราแล้วอก็ค่อยๆทำอะค่ะครึ่งปีนะคะอ๋อครึ่งปีปีหนึ่งเลยอะค่ะแล้วก็ค่อยๆก็ค่อยๆคิดอะค่ะคือตอนก่อนก่อนที่จะเป็นนี่ก่อนก่อนที่จะใช้นี่หมดก็เป็นนี่มาหลายปีนะคะมันก็ต้องค่อยๆใช้นี่ ประมาณนั้นใช่ค่ะค่อยๆหาทางเนาะคือเงินไม่พออ่ะเราก็ต้องไปหาเพิ่มอาใช่ใช่เราเราต้องหักเพิ่มคนส่วนใหญ่อาจจะแบบไม่ไม่ได้คิดตรงนี้ก็คือเพิ่มเราไม่มีเงินก้อนใหญ่มาปิดเราก็ปล่อยให้เป็นหนี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคืออันเนี้ยไม่ถูกต้องอมันคิดว่าการหาเพิ่มอะค่ะแล้วที่เพิ้นเรียนมาสองวันเนี้ยมันไปหาดูจากในนั้นอะแล้วเอามาทําให้เรา อ่าให้ให้มันเป็นไรายได้เพื่อต่อยอดอ่ะเออเป็นได้ได้มาจากในโครงการหมดเลยค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อใช่ใช่นอกจากสอนวิธีการปลดหนี้แล้วยังสอนวิธีการหาไรายได้เพิ่มด้วยใช่ค่ะโอ้โหเป็นโครงการที่ดีมากหลังจากนั้นเนี่ยคุณเปิ้ลใช้ระยะเวลานานไหมคะถึงจะปลดหนี้ขอประธานโทษค่ะหนี้นี่เยอะไหมคะหลักแสนค่ะไม่ไมีเปิ้นว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะอืมอืมหลักแสนสาหรับ สำหรับเราเนาะก็ไม่เยอะค่ะ <c oughs> ไม่รู้คนอืน่นจะว่ายังไงค่ะแล้วใช้เวลาปลดหนี้เยอะไหมคะนานไหมคะเกือบปีนะคะอ๋อก็คือเลคอข์ดตัวเองทำเลคอขอดตัวเองเนี่ยประมาณสักเกือบปีหลังจากนั้นเนี่ยทำได้กระบวนการนู่นนี่นี่นั่นจนมีสะตุ้งสะตังแล้วเนี่ยเกือบปีถึงจะ<ช>สามารถที่จะปลดหนี้ได้ก็คือใช้เวลาประมาณสองปีแหละว่าอย่งงางนั้นถูกต้องไหมคะไม่ไม่ไม่ถึงนะคะค่ะเพราะว่า เปนี่นี่เปิ้ลอะไม่ได้เยอะมากด้วยแล้วอพอขายรถไปอะ่ะมันก็ได้เงินอ๋อคือใช่มันมันคัเบอร์เลยใช่ค่ะอืมเพียงแต่เราต้องตัดใจขายสินทรัพย์ของเราบางส่วนเพื่อจะปลดหนี้ก็ย่าน้อนั้น ใช่ค่ะก็คือต้องดูความจําเป็นด้วยเนาะสําหรับคนที่มีครอบครัวต้องไปส่งลูกส่งภรรยาส่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือจะยากนิดนึงแต่ของเพื่ออะคือตัวคนเดียวอันฉันวันนี้ขี่โมอเตอร์ไซค์ไปก็ไดะ้ขี่จักรยานไปกะะ็ได้อ,อที่ทํางานอยู่ใกล้รเราอยู่ที่เราเลือกแล้วเราก็แบบต้องยอมรับมันอวอ่าสิ่งที่เราจะทําตรงนั้นค่ะดห,หนี้มาได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยปดหนี้แล้วไม่มีนี้ใหม่แล้วใช่ไหมไม่มีค่ะก็คือมีบัตรเครดิต ตอนนี้มีบัตรเครดิตสองใบแล้วก็คือจ่ายเต็มเรารู้ว่าเรามีลิมิตแค่ไหนเอ้แค่นี้แค่นี้พอแล้วคือใช้เงินเป็นนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่เป็นนี้อีกไม่มีทางไม่มีทางหลังจากนั้นเนี่ยคุณเปิ้ลก็กลายเป็นเทรนเนอร์ให้กับคนอื่นในองค์กรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกระบวนกามาสอนเหมือนกันกับที่ธนาคารได้ไทยสอนเราเลยใช่ค่ะ ขยายผลไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจจะไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าน้องน้องที่ออฟฟิศไม่ไม่ไม่ค่อยมีมีคนน้อยด้วยแล้วก็เป็นนี่เนี่ยเหมือนก็เป็นนี่ครอบครัวแบบแบบของเปิ้อนอ่ะเขามีค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเขาก็อืมมันมันมีความจําเป็นอ่ะก็ค่อยค่อเหมือนเขาก็ค่อยค่อยท่อะค่ะอืมอาจอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีจัดอบรมมีจัดสอนคอสแบบคือน้องๆอ,งอะ่ะที่ที่เก่าอะ่ะก็คือเก่งเก่งกันอยู่แล้วแล้วบางคนก็ไม่มีหนี้บางคนก็เก่งเรื่องหุ้นบางคนอะไรเงี้ยก็เราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน <S <S ใช่ประมาณนี้ค่ะอืมมันก็เลยได้มุมมองอีกหลายๆมุมมองเนาะว่าการการที่จะเก็บตุง้งตางไว้เบียงอย่างเดียวเนี่ยไปลงทุนอย่างอื่นมันก็ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะ มีเพิ่มแต่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเอาเงินไปส่งหลานเรียนสอง <2 S 1> คนค่ะคิดว่าลงทุนการศึกษาให้เด็กๆด,ดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเข้ามาในคอร์สนี้แล้วก็ได้รับเรื่องราวรู้จักวินัยทางการเงินในสิ่งที่เราควรจะต้องดําเนินการในชีวิตเนี่ยค่ะคือดีมากเลยนะคะคอร์สอบรมอันเนี้ยมันทําให้เบิ้ลแบบ คือชีวิตอะคนละแบบเลยตอนที่เป็นหนี้อะขึ้นเหนื่อยเหนื่อยมากที่จะต้องหาเงินมาแบบมาใช้อะไรเงี้ยพอเรามีความรู้ทั้งเรื่องการปลดหนี้ทั้งเรื่องหาเงินเพิ่มเข้ามาหาไรายได้เพิ่มแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันมันมีประโยชน์มากถ้าละคนเรามีความรู้อะค่ะแล้วเราก็รู้จักตั้งเป้าคือพยายามทําตามกิจกรรมในเนี้ยเพื่อว่าทุกคนอะสามารถหลุดได้หลุดจากการเป็นหนี้ได้ค่ะ นอกเหนือจากคนในบริษัทที่ได้รับเออประโยชน์จากการอบรมของเพื่อแล้วคุณเพื่อนพยายามที่จะไปช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆไหมคะหรือว่าไปไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับคนอื่นๆที่เขาเป็นหนี้เพราะคนที่เป็นหนี้คุณเพื่อนเข้าใจนะว่ามันสมองจะปวดอ่ะก็มีเพื่อนๆอค่ะก็ไปไปบางคนไม่รู้เออเนี่ยจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตจ่ายช้าจ่ายอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้เปล่าว่ามันมีดอกเบี้ยอะไรเงี้ย แบบนี้แบบนี้นะก็คิดให้เขาดูเลยอะ่ะเพราะว่ามันคิดดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตเป็นหมดมันคนเงินสด <c oughs> คิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ได้ความรู้จากตรงเนี้ยเออก็ทําตารางให้เขาเห็นแล้วก็พวกเงินกู้นอกระบบดอกเบีย้ยเท่าไหร่เงนินต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกคนที่กู้นอกระบบเนาะจะใช้คืนได้แต่ดอกเบีย้ยเพราะาเงินต้นไม่ไม่ได้เลยตรงนั้นอะ่ะไม่สามารถคืนได้เลย <c oughs> เพิ่นก็ทาเป็นตาราง Excel ลราคาง่าย ให้เพื่อนดูว่าเออมันเกิดมบนี้คนในครอบครัวด้วยค่ะ<ม>ก็แบบทําให้เขาดูว่าเฮ<ม>้ยถ้าคุณไปกู้ที่นี่แล้วมันจะแบบดอกเบีย้ยเท่านี้<ม>เออแต่ถ้าคุณใช้เงินแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสอนสอนจากกิจกรรมที่เราได้ไปอบรมมาค่ะมันก็ทําให้เขาเข้าใจในเรื่องระบบการเงินอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นค่ะ อืมแต่ตอนนี้ก็ยังก็ยังสอนอยู่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะสอนคนใกล้ชิดคนสนิทสนิทกันเลยประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ก็อยู่ที่เขาว่าบางคนก็สอนไปเราก็ไม่เอา <c oughs> ก็มีก็ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน <c oughs> นี่ใครนี่มันบางคนก็เฮ้ยล้ออะไรเงี้ยแบบว่าขอบคุณก็ดีใจอ่ะคะ่ะ <c oughs> จริงจริงแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยมีคนมีคนให้ให้ มีคนเริ่มกังวลค่ะอย่างธนาคารที่ไทยเป็นกังวลว่าเด็กเพิ่งจบใหม่เนี่ยจบปุ๊บก,ก็มีหนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเราพลาดอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าคะจนทําให้เขาแบบคิดว่ามันจะต้องมีบัตรเครดิตมีบัตรกดเงินสดจะต้องรับประทานกาแฟรหรูๆแลวต้องมีไอโฟนรุ่นที่แบบฮิตๆอะไรประมาณเนี้โอ้วันนี้อันนี้โนไอเดียเลยอะแบบก็มันเหมือน เขาก็อีกอีก,อกยุคอีกสมัยเนาะเลยไม่รู้จริงคือยากอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาโตมาแบบนั้นอืมก็ยากอยู่แต่ <c oughs> จริงๆเองเราตอนในตอนสมัยเด็กๆหรือว่าตอนที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นมันธยมหรือว่าระดับปริญญาเราไม่เคยได้เรียนแบบนี้เลยนะว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันจะต้องสอนวินัยทางการเงินมาตั้งตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นหนี้ตบเติบขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นหนี้มันควรจะต้องใส่วิชาแบบนี้เข้าไปในการเรียนการสอนไหมคะอยากนะคะอื mm hmm. โดยส่วนตัวแล้วก็คืออืมสิ่งนี้เกิดเกิดมาไม่คือไม่ไม่รู้เลยด้วยว่าอา้าวหรอเราต้องใช้เงินแบบนี้หรอ,เร,อ <laughs> เราต้องเราต้องเป็นแบบนี้หรออืย mm hmm. จริงๆถ้ามีสอนอนะมันก็ดีใช่มันมันดีมากเลยค่ะอืม mm hmm. ก็ก็ขาดกันไปนะพรานเป็นสิ่งที่ทางทางภาครัฐเองต้องไปนั่งค้นหาว่าจะทํายังไงที่จะสั่งสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเกิดขึ้นมาต้องออมเงินแต่จริงแล้วตอนเด็กเราก็ต้องออมไม่ใช่ฮะเราหยอดกระปุกกันไม่รู้ว่าสังคมสมัยนี้เขาหยอดกระปุกกันอีกหรือเปล่าคุณเปิ้ลไม่หยอดไมงั้นไม่ไม่มีของเปิ้ลหยอดจริงเปิ้ลหยอดนะมันก็ยังติดอยู่อ่ะใช่พอปลายปีอย่างเงี้ยคือจะเก็บประมาณปีหนึ่งเนาะพอปีใหม่ก็แบบว่ามาทุบกระปุกออมเงินแบบ แจกหลานบ้างอะไรเงี้ยให้น้าอะไรเงี้ยบ้างใส่ก็ใช่ใช่อยากให้อยากให้มีการสอนการเรียนการสอนในมาอะไรเนาะมันมันคงดีนะคะเพราะว่าอย่างตอนที่เปิ้นมาอบรมเพิ่นก็ไม่รู้นะคือที่เขาซื้อบ้านกันอะเพิ่งรู้เลยค่ะว่าถ้าสมมุติบ้านบ้านกับดอกเบี้ยราคาบ้านกับราคาดอกเบี้ยเท่ากันเลยคือบ้านสามล้านคือดอกเบี้ยสามล้าน เอออันเนี้ยคือเกิดมาไม่เคยรู้เลยอ่ะแล้วก็แบบเอ้หรอจริงรู้ที่นี่ครั้งแรกอ๋อโง่มากเลยอ๋อในหลักสูตรเขาจะบอกไปหมดเลยค่ะว่าถ้าคุณซื้อบ้านคุณซื้อรถคุณซื้อนู่นนี่นั่นก็จะคุณจะต้องจ่ายยังไงวิธีการจ่ายยังไงในหลักสูตรบอกเลยใช่โอ้โหใช่ค่ะอืมสุดยอดมันเป็นคัมภีร์สำเร็จรูปเลยนะใช่ตั้งใจเรียนนะคะสองวันบอกเลยคือมันดีจริงจริงใช่งั้นเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวน คนอื่นๆที่มาฟังคลิปอันนี้แหละอยากให้เขาเข้าร่วมอบรมกันยังไงแล้วต้องสมัครกันยังไงเชิญชวนเลยค่ะโอเคอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาอบรมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพี่เลี้ยงทุกคนน่ารักมากพร้อมที่จะให้คําแนะนําอยากได้เอกสารอยากได้อะไรเงี้ยเอ่อแล้วก็เออเอกสารได้อยู่แล้วเนอะได้เป็นไฟล์ pdf เอเป็นเอกสารแบบเปเปอร์เลยแล้วก็ ของรางวัลที่สนับสนุนในการทํากิจกรรมทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ค่ะให้กระปุกมาค่ะเพื่อเราไปจัดกิจกรรมให้เอกสารให้สมุดเกี่ยวกับเรื่องวางแผนการเงินค่ะ,คะก็สามารถสมัครได้ที่ที่หน้าเว็บหรือว่าโทรถามก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะรับเฉพาะฝ่ายบุคคลนะคะรับรับฝ่ายบุคคลเพื่อที่จะให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยไปสอนคนในบริษัทต่อ อ๋อถ้าค่ะประมาณนั้นอืมแล้วจริงๆแล้วคือสองวันค่ะพวกพี่ๆเขาก็ใจดีใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องๆค่ะน้องๆน้องๆน้องๆเขาก็ใจดีอยากที่จะบอกเล่าสิ่งที่เป็นของดีๆแบบนี้เนาะใช่ค่ะอืมตีจริงๆนะคะคือคนเราอะตอนเป็นหนี้อะมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยมากเลยอะแล้วพอแบบปลดหนี้ได้อะ มันมันดีจริงๆนะชีวิตดีอะค่ะเคยได้ยินไหมคะชีวิตดีดีดีมากเลยค่ะ,ะ,คะหลังจากที่ปลดนี้ได้คุณเปิ้ลซื้ออะไรที่เป็นความสําเร็จเหมือนกับรางวัลชีวิตไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อค่ะอือแล้วมีตั้งเป้าหมายที่จะแบบฉันจะสะสมไปเพื่อให้ได้รางวัลสําหรับชีวิตฉันเป็นเป็นเอ็นเกมที่สวยงามมีม, <c oughs> มีวางแผนเกษมีวางแผนเกษียณไวค้ค่ะก็อมอมอม,อม,อมเงินไว้ ไม่ใช่ยามเกษียณค่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินสักเท่าไหร่ค่ะก่อนที่จะเกษียณห้าล้านก็พอค่ะเพราะว่าตอนอายุห้าสิบห้าก็จะได้เงินจากประกันสังคมด้วยค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะใช้ประมาณนี้ไม่ได้ใช้เยอะค่ะอันนี้ก็ขายของใช่ขายของออนไลน์เหรอคะ ใช่ค่ะมันขายของออนไลน์ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นการหาไรายได้เสริมเนาะนอกจากทํางานประจําอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารเห่ยประเทศไทยมอบสมบัติเอาไว้ให้คุณเพินว่าอย่างนั้นใช่ค่ะขายลอตเตอรี่ด้วยค่ะอุตลาคือในกิจใช่ในกิจกรรมอะค่ะเขาบอกว่าคนไทยอะค่ะหมดไปกับข่าวหวยเยอะที่สุดก็คืออ่างวัละสองพันปีหนึ่งอะประมาณเกือบห้าหมื่นเลยนะคะเปิ้์นก็เลยอ๋อคนไทยหมดไปกับตรงนี้แล้วก็จ่ายตรงเนี้ย เยอะก็เลยมาขายลอตเตอรี่ค่ะก็เป็นตามนั้นจริงๆค่ะ่ะทำทุกอาชีพนะเพื่อได้ตรงสตังค์กลับมาไวา้เก็บไวใชใช่ค่ะอาชีพอะไรที่มันบริสุทธิ์ก็เรารับทำหมดถ้าเป็นการขายทางออนไลน์ค่ะอืก็ดีจังเลยค่ะดีๆอยากฟังเคสแบบนี้เยอะๆนะคะจะถามให้คน หลายๆคนที่เข้ามาฟังแล้วได้กำลังใจว่าจริงๆแล้วแบบกระบวนการในการที่จะแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่เราตั้งใจหรือเปล่าคุณคุณเป้นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนต้องต้องต้องมีเป้าหมายก่อนเนาะแล้วตั้งใจทํามันให้ได้คือพยายาม follow up follow up ตลอดว่าเฮ้ยม,มันมันถึงไหนแล้วแล้วตรงไหนที่มันไม่ไม่ประสบความสําเร็จอะเราจะแก้มันยังไงิ้นคิดว่าทุกคนทําได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเนาะแล้วคะวันนี้ได้น่าจะได้รับสิ่งที่คุณเปิ้ลได้รับสิ่งดีๆมาจากธนาคารแม่ทีไทยครบถ้วนใช่ไหมคะค่ะ,ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณคุณเปิ้ลมากนะคะที่สลับเวลามานำสิ่งดีๆมาฝากกับผู้ฟังกันวันนี้คะ่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะ อย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud, Apple p o d c a s t Google Podcasts, p o t i f y และนี่คือเป็นนี่ต้องมีวันจบ p o d c a s t ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิกา